วัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้โด่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและวันนี้จะพาทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงแหงครับปลายทางวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านเปียงหลวงซึ่งบ้านเปียงหลวงเนี่ยจะเป็นปลายทางของสุดเขตประเทศไทยนะครับและวันนี้จะพาทุกคนชมวัดที่เขามีสมญานามว่าวัดสองแผ่นดินนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีเจดีย์อยู่ที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็โบสถ์เนี่ยอยู่ฝั่งเมียนมานะครับเป็นสุดเขตแดนที่บ้านเปียงหลวงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆจะได้ชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางของทริปนี้นะครับก็คือ www นะครับ exatmagazine.com นะครับวารสารเพื่อการใช้ชีวิตเคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษครับวันนี้เดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้พร้อมกันครับและก็มาดูว่าในเส้นทางนี้นะครับวิวจะสวยขนาดไหนและมีจุดไหนบ้างที่เราจะแวะท่องเที่ยวชมวิวกันนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้ไปครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนๆทุกคนเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนือนะครับวันนี้เราเดินทางออกจากเชียงใหม่เราจะมุ่งหน้าด้วยเส้นทางจุดนี้ครับหมายเลข107นะครับเส้นทางหมายเลข107เนี่ยก็คือเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับเราจะตามถนนหมายเลข107ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางทิศเหนือนะครับจากเส้นทาง107เนี่ยจะมีช่วงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอก็จะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีภูมิประเทศเป็นภูเขานะครับแล้วก็ผ่านช่วงนี้จาก107ไปเนี่ยเราก็จะตามไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่า107เนี่ยจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายนะครับแต่เราจะมาแยกเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับเพื่อนๆแถวๆเนี่ยครับเขาเรียกว่า3แยกแยกเมืองงายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายที่แยกเมืองงายนะครับและเปลี่ยนเส้นทางจาก107นะครับเป็นเส้นทาง1178นะครับเราจะตาม1178ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและมาเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงนี้ครับป้อมตำรวจบ้านแม่จาตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายจาก1178เป็น1322นะครับและไฮไลท์ของเส้นทางวันนี้นะครับที่โด่งอยากให้ทุกคนเห็นคือ1322ตรงนี้แหละครับพอเราเข้าสู่1322นะครับไฮไลท์ของเส้นทางจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อน1322นะครับเส้นทางเริ่มคดเคี้ยวนะครับและเราจะตาม1322ตรงนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะเริ่มเห็นเลยว่าโอ้โหภูมิประเทศเริ่มเป็นภูเขานะครับเส้นทางเนี่ยคดเคี้ยวอย่างมากนะครับเลี้ยวไปเลี้ยวมาซ้ายขวาซ้ายขวาเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับ1322ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเส้นทาง1322เนี่ยจะเป็นเส้นทางนะครับนี่จะมีตรงนี้เลยครับปากทางเข้าดอยคำฟ้านะครับและ1322ตรงนี้นะครับจะนำเราสู่จุดชมวิวดอยหลวงนะครับนี่เขาเรียกว่าเลาวูประตูเวียงแหงนะครับและวันนี้เราจะตาม1322และท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับชมเส้นทางไปเรื่อยๆโอ้โหตรงนี้ก็คดเคี้ยวไม่เบานะครับ1322เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวหลายช่วงช่วงนี้ก็ดูแบบคดเคี้ยวมากเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไฮไลท์ของ1322ปลายทางวันนี้นะครับอยู่ที่จุดนี้ครับอำเภอเวียงแหงครับและเรายังตาม1322นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปลายทางวันเนี้ย1322นะครับเราจะเห็นว่าถ้าปลายทาง1322จริงๆเนี่ยที่วันนี้เราจะเดินทางเนี่ยนี่เลยครับวัดฟ้าเวียงอิน
จุดนี้คือ1322สุดเขตแดนประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นเส้นทางนี้กันครับเขาบอกว่าเส้นทางนี้คือ1ใน3เส้นทางท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เราไปชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับไปครับและจุดเริ่มต้นของการเดินทางวันนี้นะครับเราก็ออกจากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ริมนะครับเราจะเห็นบนป้ายเลยว่าถนนเส้นนี้คือหมายเลข107นะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ริมในช่วงแรกนะครับแล้วเราก็จะเห็นป้ายตรงป้ายอำเภอแม่ริมและจุดสังเกตนะครับอีกอย่างนึงก็คือเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขางนะครับแต่ว่าเราน่าจะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงดอยอ่างขางวันนี้การเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรถค่อนข้างเยอะเลยครับเพื่อนๆติดทุกไฟแดงเลย และตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงดาวครับในเส้นทางหมายเลข107เช่นเคยนะครับเพื่อนๆเราเริ่มเข้าสู่เขตอำเภอเชียงดาวนะครับเราจะเห็นเลยว่าถนนกับธรรมชาติเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปในแผนที่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ถนนเนี่ยขดเคี้ยวที่สุดของถนนหมายเลข107นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นสองข้างทางเนี่ยจะเขียวขจีแล้วก็สวยเป็นพิเศษเลยครับเพื่อนๆเส้นทางนี้นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปไม่ถึงเชียงรายนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวตรงไหนแล้วก็เส้นทางเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามเที่ยวพร้อมกันในทริปนี้นะครับจากแยกตรงนี้นะครับเราเห็นเลยว่าจะตรงไปที่อำเภอชัยปราการนะครับเพื่อนๆจาก EP ก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปเที่ยวที่เมืองทองนะครับก็คือเราจะแยกจากตรงนี้ไปเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เราจะเห็นป้ายเลยว่าเลี้ยวซ้ายไปบ้านเมืองทองนะครับเราจะตรงไปที่อำเภอฝางพอมาถึงตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายเลยว่าเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอเวียงแหง66กิโลนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเปลี่ยนจากถนนหมายเลข107นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแยกข้างหน้าเนี่ยเขาชื่อว่าแยกเมืองงายนะครับเราจะเปลี่ยนถนนด้านหน้านะครับแยกไฟแดงข้างหน้าที่จะมองเห็นเลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนจาก107เลี้ยวซ้ายไปที่1178นะครับจากแยกตรงนี้จุดสังเกตก็คือไก่ตัวเบิ่มเลยครับหลังจากที่เราขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนถนนด้วยป้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเวียงแหงนะครับและตรงนี้ก็คือ1322ที่เป็นไฮไลท์ของเส้นทางที่ด่งบอกไว้นะครับว่าอยากให้ทุกคนเริ่มเห็นเส้นทางจากช่วงนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า1322ตัวนี้แหละครับคือเส้นทางที่ทั้งชันและคดเคี้ยวที่หลายๆคนกล่าวถึงนะครับจากป้ายตัวนี้เราเห็นว่าเวียงแหง56นะครับและบ้านเปียงหลวง72กิโลครับและตรงนี้คือตลอดเส้นทางที่จุดไหนจะมีความสวยงามจุดไหนที่มีความลาดชันมากแล้วก็จุดไหนที่คดเคี้ยวมากหลวงจะเก็บภาพในเส้นทางตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับหลังจากที่เราเข้าสู่เส้นทางนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางขนาดเล็กเลยนะครับต้องบอกว่าเล็กเลยดูจากภาพเนี่ยก็ถือว่าหลบกันยากเลยนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยไม่มีไหลทางไหลทางจะเป็นหญ้าขึ้นแบบนี้เราไม่แน่ใจว่าถ้าจะหลบลงไปที่บริเวณหญ้าเนี่ยมันจะลื่นหรือมันจะมีหลุมลึกหรือเปล่านะครับแล้วก็สภาพถนนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยโอเคเลยครับในช่วงแรกนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเลี้ยวเข้ามาสู่เส้นทางตรงนี้ดงอยากให้ทุกครั้งที่เราเดินทางในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะครับอยากให้ทุกคนเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเพื่อความสบายใจในการเดินทางนะครับเพื่อนๆ
และตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าสูงชันแล้วครับโอ้โหตอนนี้เริ่มชันเลยครับถนนเส้นนี้ไม่มีบอกนะครับว่ามีความลาดชันในเส้นทางกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูจากความชันตรงนี้ก็ถือว่าชันมากนะครับแต่ถามว่ามีปัญหากับรถขนาดเล็กหรืออีโคคาร์หรือเปล่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูเส้นทางกันไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหทั้งชันแล้วก็คดเคี้ยวเลยครับเส้นทางตรงนี้ที่ผมดูใน Google Map นะครับเป็นช่วงที่เป็นโค้งหักศอกโอ้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามีความเสียหายของไหลทางที่เป็นร่องรอยของอุบัติเหตุนะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะแสดงว่าการลงเขาช่วงตรงนี้ถ้าลงมาอันตรายมากเลยนะครับเพราะเราเห็นร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชัดเจนมากตรงนี้ก็มีสารนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุบ่อยนะครับการเดินทางถ้าเราเข้าสู่โค้งในลักษณะที่เรามองไม่เห็นอีกโค้งหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่าอันตรายเนี่ยเราสามารถส่งสัญญาณแตรนะครับเพื่อบ่งบอกรถที่กำลังสวนลงมาได้ให้เขาระมัดระวังเรานะครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ตัวของรถที่ขับลงมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลมอยากฝากไว้หน่อยโอ้โหทางช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยครับสิ่งสำคัญนะครับในการขับรถขึ้นเขาบนทางที่สูงชันแล้วก็คดเคี้ยวเป็นพิเศษแบบนี้นะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ทางกับรถที่กำลังขับสวนขึ้นไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ารถที่กำลังขับสวนขึ้นไปเนี่ยรถหลายคันอาจจะเป็นอีโคคาร์หรือเป็นรถที่เครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นรถประเภทนี้เนี่ยเขาต้องใช้กำลังในการเหยียบส่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการเหยียบส่งขึ้นไปด้วยความเร็วเนี่ยบางทีอาจจะมีการหลุดเลนบ้างหรือว่าไม่ได้อยู่ในเลนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้ทางรถที่ขับขึ้นไปแล้วก็รถที่ขับลงมาเนี่ยน่าจะต้องอยู่ในเลนตัวเองนะครับแล้วก็ระมัดระวังชะลอตัวเองนะครับมันจะทำให้อุบัติเหตุของการเข้าโค้งหรือการปะทะกันหรือการเฉี่ยวชนกันในโค้งเนี่ยลดลงได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมให้ทางรถที่ขึ้นไปนะครับรถลงมาก็หลบแอบแฝงไว้รับรองว่าอุบัติเหตุในการเดินทางจะน้อยลงแน่นอนครับในหลายๆช่วงของการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าผิวถนนไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นถนนลอยฟ้าได้เลยครับเพราะหลายช่วงเนี่ยเราวิ่งอยู่บนไหล่เขาแล้วก็สันเขาแทบตลอดเวลาเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็วิ่งอยู่บนไหล่เขาเกือบจะวิ่งอยู่บนสันเขาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ความสูงของเส้นทางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้สูงจริงๆครับเรามองไปที่วิวด้านขวาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นภูเขาที่สูงแล้วก็ตอนนี้พี่เมฆพี่หมอกเริ่มมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับวิวด้านหน้าเนี่ยน่าจะสวยนะฮะเส้นทางคดเคี้ยวใช้ได้เลยครับเอ๊แต่ว่าก็ยังมีเหล็กกั้นทางไม่พอให้เราได้อุ่นใจนะเนี่ยแต่ว่าผิวถนนดูเลยว่าน่าจะเป็นถนนที่ถูกก่อสร้างมานานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เห็นวิวไหมครับเราเริ่มขึ้นมาสูงนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นถนนลอยฟ้าเต็มตัวเลยนะครับผมว่าวิวสวยจริงๆครับเราเริ่มเจอพี่เมฆพี่หมอกลอยมาโชว์ตัวแล้ววันนี้นะครับดงอัปเดตเส้นทางนี้ให้เพื่อนๆ นะครับก็คือวันที่6เดือนสิงหาคมพ.ศ.2565นะครับอัปเดตเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่เวียงแหงถึงบ้านเปียงหลวงเลยนะครับตอนนี้นะครับเหมือนจะมีฝนโปรยปรายลงมาแล้วการขับรถในเส้นทางที่เป็นสูงชันแบบนี้และบนภูเขาแบบนี้เนี่ยในวันที่มีฝนเนี่ยอยากให้ทุกคนลดความเร็วลงมากๆเลยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเที่ยวยังไงให้สนุกก็คือไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องรีบเราเน้นช้าๆไปเรื่อยๆปลอดภัยปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ปลอดภัยทั้งเพื่อนร่วมทางแล้วก็ปลอดภัยคนที่นั่งรถไปกับเราด้วยนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาตลอดเวลานะครับตอนนี้เราเริ่มลงแล้วเราเห็นเลยว่ามีพี่เมฆพี่หมอกโชว์ตัวนะครับบนยอดไม้สวยงามมากเลย
และเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราขับรถเข้าสู่เขตชุมชนก็อยากให้ทุกคนลดความเร็วลงนะครับเพราะว่าเนี่ยครับในชุมชนจะมีนี่สัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับมีน้องหมานะครับมีน้องไก่นะครับแล้วก็มีเด็กๆในชุมชนที่เขาเดินอาจจะเดินไปโรงเรียนหรือว่าเดินใช้ชีวิตอยู่ชุมชนเนี่ยตราบใดที่เราลดความเร็วลงเนี่ยปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุก็จะยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ความเร็วในเขตชุมชนเนี่ยอันตรายทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กๆในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเขาเป็นลูกหลานของเราแล้วเราจะรู้ครับว่าความปลอดภัยของลูกหลานเราแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยมันมีค่ากันทุกคนครับเพราะฉะนั้นช้าไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนในเขตชุมชนปั๊บพอพ้นจากเขตชุมชนเนี่ยโอ้โหเริ่มเจอธรรมชาติครับบอกเลยว่าวิวตรงนี้ปังมากเลยครับช่วงนี้เป็นทางลงเขาตอนนี้ก็ถ้าทางลงเขาแบบนี้ถ้าเราไม่เคยชินเส้นทางหรือไม่เคยมานะเราก็อย่าไปเร่งความเร็วใส่นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอโค้งที่ไม่คาดฝันโอ้โค้งเนี้ยเหมือนจะโค้งลึกนะครับเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าลืมขับเกียร์ต่ำนะครับอย่างตอนนี้ผมก็เลือกที่จะลงเขาด้วยเกียร์2เนื่องจากว่าลดภาระของเบรกนะฮะนี่อย่างที่เราคิดเลยเป็นโค้งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเป็นโค้งพับอย่างนี้เลยเนี่ยครับพอเราใช้เกียร์2รถก็จะชะลอความเร็วแล้วก็จะใช้เบรกไม่ลงเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดจากระบบเบรกก็จะยากขึ้นนะครับเราเบรกนะครับพอถึงโค้งแล้วก็ปล่อยในเส้นทางช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหพอเราเห็นต้นไม้นะครับถนนช่วงนี้เป็นอะไรที่ต้นไม้เขียวขจีแน่นมากเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ผมว่าค่อนข้างอันตรายเลยครับเพราะเป็นช่วงที่คดเคี้ยวเป็นพิเศษแถมเป็นช่วงขึ้นเขาด้วยนะครับบวกกับวันนี้มีฝนลงมาแบบไปปล่อยด้วยซึ่งการที่ฝนลงมาแบบนี้ถนนเขาจะเพิ่มความลื่นขึ้นนะครับถ้าเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับที่เป็นรถเก๋งซิตี้คาร์ที่เป็นรถเก๋งเครื่อง 1,000 6,000 เครื่อง 2,000 ที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าเนี่ยโอ้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเนี่ยเราขึ้นเขาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถ้ารถรุ่นเก่าๆที่ไม่มีระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเนี่ยโอ้การที่ล้อหลังหมุนฟรีในโค้งแบบนี้แล้วรถไปขวางทางอยู่แล้วมีรถสวนลงมาเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยช่วงนี้เนี่ยฝนลงมาถนนค่อนข้างลื่นเลยแต่ธรรมชาติบอกว่าปังมากครับโอ้โหทั้งวิวทั้งต้นไม้เนี่ยเขียวขจีแน่นมากขับขึ้นมาช่วงนี้สบายตาสุดๆเลยครับแต่ว่าอย่าดูต้นไม้แล้วก็วิวเพลินนะครับเนื่องจากความชันแล้วก็ความโค้งของถนนหนทางช่วงนี้เนี่ยคดเคี้ยวมากเป็นพิเศษจริงๆแต่วันนี้เหมือนโชคดีนะครับรถสวนทางมาค่อนข้างน้อยเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าวิวข้างหน้าสวยงามมากเลยครับทุกครั้งที่เราขับรถเข้าสู่ธรรมชาติผมว่าเวลาที่เราเห็นธรรมชาติแบบนี้มันสบายตาดีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับโอ้โหโค้งนี้อันตรายเลยครับโอ้โหอย่างที่ดมบอกนะครับถ้าเพื่อนๆเจอโค้งในลักษณะแบบนี้แล้วมองไม่เห็นนะครับเราสามารถให้สัญญาณนะครับโอ้โหเนี่ยโค้งหักศอกเลยครับนี่หักศอกครั้งที่1 นะครับเนี่ยสูงชันมากเราเห็นเลยครับให้สัญญาณรถที่จะลงมาก่อนนะครับแล้วเติมคันเร่งนะครับค่อยๆเติมนะครับแต่ถ้าเป็นรถเครื่องขนาดเล็กเนี่ยเราต้องเติมคันเร่งขึ้นมานะครับซึ่งจะอันตรายมากกว่านะครับคือเราไม่เห็นด้านซ้ายนะครับให้สัญญาณรถนะครับว่าเรากำลังจะขึ้นไปแล้วก็เติมคันเร่งส่งขึ้นไปนะครับนี่ครับโอ้โหนี่หักศอกที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับนี่ขึ้นมาโอ้ลืมนับเลยครับเนี่ยฮะรถที่ลงนะฮะเห็นไหมฮะอันตรายเพราะว่าเขาจะลงมาเกินเลนถ้าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราส่งสัญญาณนะครับว่าเราจะมีรถขึ้นไปเพื่อให้รถที่ลงมาเนี่ยระวังเรานะครับ
เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วยิ่งสภาพการมองเห็นที่น้อยลงทางลื่นด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะครับคือเราส่งสัญญาณเนี่ยเพื่อจะบอกให้เขาระวังเรานะครับเพราะมันมองกันไม่เห็นนี่เขามีป้ายเลยครับหมอกลงจัดโปรดมาระวังแสดงว่าในจุดนี้เนี่ยหมอกลงแทบตลอดทั้งปีเลยนะครับถ้ามีฝนหรือฤดูหนาวเนี่ยน่าจะหมอกช่วงนี้ลงจัดจนเขามีป้ายเตือนเมื่อสักครู่เลยครับและตอนนี้นะครับนี่เลยเรามาถึงอำเภอเวียงแหงนะครับเราวู่ประตูเวียงแหงนี่และตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถด้วยนะครับตอนนี้เราเดินทางมา1ชั่วโมงและเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่ดงบอกนะครับเพื่อนๆทุกครั้งเนี่ยที่เราเดินทางมาเราก็แวะพักรถบ้างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถนะครับเวลาที่เราเดินทางรถเราจะได้ไม่ทำงานหนักมากเกินไปนะครับพักรถสักนิดกันนะครับในช่วงระหว่างที่เราพักรถนะครับจุดนี้ก็คือประตูสู่อำเภอเวียงแหงนะครับเดี๋ยววันนี้ด่งกับน้องจอยจะพาไปชมวิวกันนะครับหูลงรถมาเนี่ยสิ่งที่เราเจอคืออากาศเย็นเชียบเลยครับด้านล่างนี่คือแบบร้อนนะครับเพื่อนๆวันนี้พอขึ้นมาด้านบนหูลมพัดแบบเย็นเลยครับวิวสวยมากหูเดินทางในเส้นทางนี้นะครับในระหว่างเส้นทางเนี่ยแทบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าในจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะเขาจะเขียนไว้เลยอย่างจุดนี้ก็คือบ้านเราบูนะครับมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางเนี้ยจุดไหนที่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเขาจะติดป้ายไว้เพราะฉะนั้นการเดินทางในเส้นทางนี้ก่อนเดินทางขึ้นมาเนี่ยเช็ครถให้ดีนะครับเพราะว่าการเช็ครถในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเช็ครถให้ดีหน่อยเนื่องจากว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้นะครับฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยครับแล้วในเส้นทางที่เป็นเส้นทางขึ้นลงเขาแบบนี้อันตรายมากๆเมื่อวานนี้นะครับโด่งขับรถผ่านเส้นเด่นชัยลำปางโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ฝนตกไม่หนักเท่าตอนนี้ด้วยนะครับเจออุบัติเหตุเพียบไปหมดเลยครับเมื่อวานเจอรถที่เกิดอุบัติเหตุที่ยังไม่ได้เก็บกู้เนี่ยถึง4คันเลยนะครับแค่ช่วงระยะทางสั้นๆเองเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยในเส้นทางที่เป็นเส้นทางภูเขาแล้วฝนตกเนี่ยโอ้อันตรายมากเลยครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางทุกๆเส้นทางนะครับที่เราเดินทางไปเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนแล้วจะมีข้อห้ามในทุกๆเส้นทางอย่างฝนตกก็ห้ามขับรถเร็วก็นะระวังถนนลื่นอะไรเงี้ยทุกเส้นทางจะมีป้ายและข้อห้ามเสมอเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามที่เคร่งครัดเนี่ยมันจะทำให้เราลดอุบัติเหตุได้นะครับเวลาพี่ดงไปกรุงเทพเนี่ยใช้เส้นทางไหนที่แบบสะดวกสบายที่สุดโอ้ยปกติก็ยอมเสียตังค์เลยขึ้นทางด่วนอย่างเดียว เพราะว่ามันทำใหลดย่นระยะเวลาการเดินทางได้เยอะเลยนะการใช้ทางด่วนเนี่ยเรารู้เปล่าว่าทางด่วนเขาห้ามรถอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้หมดหรือเปล่านะก็จะมีตอบจนมานิดนึงอย่างแรกเลยคือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามขึ้นทางด่วนแน่นอนเซ็นในคลิปไว้
มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ไปมอเตอร์ไซค์ไปยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะที่มีคนนั่งแต่ไม่มีหลังคาเนื้อที่อยากที่รู้นะแล้วก็ไม่รู้แล้วรู้แต่ว่าถ้ามีคนนั่งหลังกระบะแล้วไม่มีหลังคาขึ้นไม่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ก็นี่เลยที่นี่ค่ะกับ Excite Magazine เขาจะมีแบบเก็บความรู้เนี่ยจอยดูอยู่พอเวลาว่างๆน้องจอยก็จะได้ดูเนาะตรงเนี้ยเขาบอกว่ารถก็มีหลายประเภทมากเลยที่เขาห้ามขึ้นนะคะกับ Enjoy Driving นี่ก็จะมีรถที่เขาห้ามอีกก็คือรถแบบพวกรถพ่วงพวกรถเข็นน่ะที่แบบขายของอ่ะนึกออกไหมเวลาแบบเขาพ่วงขายของอะไรเงี้ยตรงนี้เขาห้ามขึ้นหรือว่าจะเป็นรถที่เป็นแบบรถโฆษณานึกออกไหมรถติดป้ายโฆษณาใช่รถโฆษณาก็ห้ามขึ้นรถโฆษณาก็ห้ามขึ้นรถบรรทุกของจำกัดเท่าไหร่ไงก็ห้ามขึ้นถ้าทุกคนสนใจนะคะหรือท่านใดที่แบบมีรถอะไรอีกอะที่เขาห้ามขึ้นเนี่ยนะคะก็เข้าไปชมได้เลยนะคะใน Exit Magazine นะคะเดี๋ยวให้พี่ดงขึ้นลิงก์ให้นะคะแล้วก็ตาม QR code สามารถสแกนได้เลยหรือเจอรถพี่หมีพี่โด่งที่ไหนนะคะก็สแกน QR code ด้านข้างได้เลยหรือเดี๋ยวจะขึ้นนะคะ QR code ให้ได้เข้าไปสแกนกันหรือง่ายๆค่ะวันนี้ก็เข้าไปที่ www.exitmagazine.com ได้เลยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ใต้คลิปให้ใช่ค่ะเพราะว่าผมว่าแมกกาซีนเขามีประโยชน์หลายอย่างครับอย่างเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเขาห้ามอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะเคยเลื่อนผ่านแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูคือเหมือนมีรถหลายประเภทมากที่เขาห้ามอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามเขาไว้เนี่ยอะไรที่เราไม่เคยรู้เนี่ยเราจะมันจะทำให้เรารู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนิตยสารที่ผมว่าโอเคมากเลยครับอยากให้เพื่อนๆที่ชอบเดินทางเนี่ยลองดูว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์กับนักเดินทางจริงๆแล้วก็เราได้ความรู้หลายๆแบบเลยเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องแบบโอ้รถทางด่วนทางเมื่อสักครู่ก็แบบลุ้นกันใจขาดเลยครับ เพราะว่าฝนมันตกแล้วทางมันคดเคี้ยวมากเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าในอย่างว่าครับตลอดการเดินทางแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยผมว่าการชมบรรยากาศนะครับแล้วก็การนั่งคุยกันในรถระหว่างทางเนี่ยมันจะทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็ระยะทางมันก็จะเหมือนมันสั้นลงอะนะครับมันทำให้เราสนุกมากขึ้นในการเดินทางพูดถึงมีคำถามเมื่อกี้จะมีคำถามที่ไปแล้วแต่ในเอ็กซ์ไซด์แมกกาซีนเขาก็มีคำถามด้วยท้ายเล่มอ๋อไอ้คำถามชิงรางวัลน่ะเหรอใช่เออๆๆจริงๆมันเขามีชิงรางวัลนะครับเขามีชิงรางวัล Easy Pass ถ้าใครที่แบบอยากได้ Easy Pass ฟรีนะครับก็ไปตอบคำถามท้ายเล่มของ e-magazine เขาได้เลยนะครับเพื่อนเลื่อนๆไปนะฮะเขาจะมีคำถามแล้วก็มีให้ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลใช่รู้สึกรางวัลเป็นไม่ยากเลยอ่ะใช่ลองไปอ่านดูครับท้ายเล่มเขาแล้วก็รางวัลก็จะเป็น easy pass นี่เป็นแบบ easy pass สำหรับออโตเมติกของการผ่านขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยครับผมว่าโอเคเลยครับมันแล้วผมว่าคำถามไม่ยากด้วยแต่ว่าคำถามอยู่ในเล่มอยู่ในเล่มเป็นคำถามที่เราเคยทำคลิปแล้วด้วยใช่เมื่อ EP ที่แล้วเราเคยพูดไปแต่ว่าอันนั้นคือคำตอบครับใช่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปตอบดูครับผมว่าก็มันเป็นการร่วมสนุกที่ไม่ได้แบบลงทุนอะไรมากมายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองเข้าไปอ่านดูเนาะแล้วลองไปตอบรางวัลชิงรางวัลกันดูนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถลงเขาซึ่งโค้งแบบนี้ที่ไม่มั่นใจเนี่ยส่วนมากดงจะชะลอก่อนที่จะเข้าสู่โค้งนะครับแล้วบีบแตรก่อนเพื่อให้สัญญาณของรถที่มานะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปเนื่องจากว่ารถเราเนี่ยที่เราขับลงเขาเนี่ยเราควบคุมรถง่ายกว่านะครับคนที่เขาขับขึ้นเขามาเนี่ยเขาต้องเหยียบส่งนะเขาต้องใช้ความเร็วในการเร่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราขับรถลงเขาแล้วให้ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในโค้งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยยังไงเพื่อนๆชะลอนะครับหรือว่าส่งสัญญาณบอกรถที่กำลังจะขึ้นมาหน่อยว่ามีรถลงไปนะเขาจะได้
เขาเรียกว่าไม่ต้องเร่งความเร็วขึ้นมาสูงเกินไปหรือว่าไม่ต้องกินเลนโผล่เข้ามานะครับจะได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็คือชะลอความเร็วลงหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ส่งสัญญาณก่อนที่รถเราจะเข้าสู่โค้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากไว้ก็คือสำหรับว่าใครที่ชอบฟังเพลงนะครับก็คือการขับรถบนเขาเนี่ยการเปิดเพลงฟังให้เพลิดเพลินตามสิ่งที่เราอยากฟังเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดเพลงฟังได้แต่ว่าโดอยากให้ทุกคนหลีเพลงลงหน่อยนะครับคือไม่ต้องเปิดเพลงดังมากเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ฟังสัญญาณจากรถที่เขาขับสวนขึ้นมานะครับอย่างตอนเนี้ยโดกำลังขับลงเขานะครับโดก็จะบีบแตรแล้วชะลอแบบนี้นะครับแล้วดูก่อนว่ามีรถเร่งขึ้นมาไหมถ้าไม่มีนะครับเราค่อยเข้าสู่โค้งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วอย่างคือการชะลอแบบนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่มีรถเขาเร่งสวนขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับโอ้โหทางตรงเนี้ยไม่รู้กี่พับนะครับคือเส้นทางเขาพับมากแล้วก็โอ้โหด้านขวาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบภูเขาค่อนข้างลึกเลยครับตอนนี้ดูขับรถลงต่อเนื่องเลยฟังเสียงรถที่จะขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นไหมเขาก็จะชะลอโอ้โหนี่ไม่รู้กี่พับนะครับเนี่ยโอ้แล้วเป็นพับแบบเล็กๆเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้คือบางทีถ้าผมไม่แน่ใจเนี่ยผมก็จะเหมือนลดกระจกลงมานะครับเพื่อได้ยินเสียงข้างนอกให้มันชัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเราต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยทุกครั้งที่ดงขับรถไปเที่ยวที่ไหนอย่างเส้นทางเนี้ยคือดงก็เคยมาครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่เคยมาก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะคิดเสมอก็คือเราเป็นแค่นักท่องเที่ยวเราเป็นนักเดินทางครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราทำแล้วเราปลอดภัยอ่ะเพราะจุดหมายปลายทางที่สำคัญคือการท่องเที่ยวเพื่อไปเห็นปลายทางที่สำคัญเราไม่ได้มาเที่ยวเพื่อเรามาใช้ความเร็วหรือมาโชว์ทักษะการขับขี่หรือเรามาใช้ความเร็วบนถนนที่ไม่ใช่สนามแข่งรถนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งโดก็จะรู้สึกแค่ว่าถ้าเราขับช้าแต่ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยเนี่ยเราก็จะเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วแค่สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และวิวทิวทัศน์ระหว่างทางนี่แหละครับโดว่ามันสวยงามมากกว่าปลายทางด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเราขับรถเร็วมากๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นความสวยงามระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นการค่อยๆขับรถตามกฎหมายกำหนดเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเส้นทางไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินดีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าปลายทางสวยเสมอนะครับผมว่าระหว่างทางก็มีความสวยงามให้เพื่อนๆได้ชมเหมือนกันครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเวียงแหงแล้วนะครับนี่เจอวัดเลยป้ายใหญ่โตเลยครับเพื่อนๆในถนนตรงนี้นะครับที่ผมดูใน Google Map เนี่ยเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอ้วัดก็ใหญ่ชุมชนก็ใหญ่เรามาถึงตรงนี้ต้องหาข้าวทานก่อนครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้เวลา12:00 นตรงพอดีเลยครับเดี๋ยวเราหาข้าวทานแล้วค่อยเดินทางกันต่อนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นการพักรถอีกสักรอบนะครับตอนนี้นะครับดงว่าดงน่าจะมาถึงจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ของจุดที่มีร้านขายของร้านข้าวนะครับโอ้นี่มีเคอรี่มีร้านทองด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเซเว่นนะครับอ๋อตรงนี้เป็นศูนย์ราชการอำเภอเวียงแหงนะครับโหไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆคิดว่าแบบเมืองในหุบเขาที่เราเข้ามาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยโหผมว่าสาธารณูปโภคตรงนี้โอเคมากเลยครับนี่ขวามือก็เป็นโรงพยาบาลเวียงแหงนะครับนี่มินิเอ็กเพรสด้วยพอเราออกจากเวียงแหงมานะครับสิ่งที่เราสังเกตได้คือเส้นทางจากเวียงแหงจนตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่
จุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะครับส่วนมากจะมีชุมชนเนี่ยต่อๆกันเลยนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเส้นทางป่าแล้วก็สูงชันแต่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นเส้นทางที่ขับตามแหล่งชุมชนแบบสบายๆเลยครับและตอนนี้นะครับก็เหลือระยะทางอีกประมาณแค่ไม่ถึง10กิโลนะครับที่เราจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแต่เมื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยแดดออกเลยนะครับแต่ปลายทางที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเห็นแบบเมฆฝนที่แบบก้อนใหญ่มากเลยครับถ้าเราเห็นในภาพนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นโอ้โหตอนนี้เมฆฝนก้อนใหญ่มากขอแค่เส้นทางที่ขึ้นไปน่าจะทางไม่ชันมากนะครับเพราะว่าการขับรถในเส้นทางสูงชันแล้วเป็นเส้นทางขนาดเล็กเนี่ยแล้วฝนตกด้วยเนี่ยโอ้อันตรายน่าดูเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ทริปนี้ยังไงเราต้องพาเพื่อนไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเรานะครับว่าสุดเส้นทาง1322สุดเขตประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงที่เป็นเมียนมาเนี่ยจุดชมวิวจุดนั้นกับวัดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องติดตามให้จบคลิปกันนะครับนี่บ้านเปียงหลวงนะครับจุดหมายปลายทางต่อไปของเราเราจะตรงขึ้นไปครับวัดฟ้าเวียงอินอีก9กิโลเมตรเท่านั้นครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านเปียงหลวงแล้วนะครับซึ่งเรามากับสายฝนจริงๆครับวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าวิวตรงนั้นเราจะได้ชมวิวสวยๆกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าเราตาม1322มาเรื่อยๆถ้าเราไม่เลี้ยวตะกี้นะครับจะมีป้ายบอกขวามือเมื่อสักครู่ที่นี่ก็มีรีสอร์ทหลายที่เลยนะครับถ้าใครที่อยากมาพักผ่อนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีๆที่นี่นะครับโอ้มีรีสอร์ทหลายที่เลยครับที่ผมขับผ่านมาเนี่ยมีทั้งรีสอร์ททั้งลานกลางเต็นท์นะครับถ้าใครชอบแบบไหนเนี่ยเลือกดูได้เลยครับและตอนนี้นะครับก็ใกล้ความจริงที่สุดแล้วนะครับนี่เราเห็นแล้วครับป้ายสุดชายแดนไทยพม่าบ้านหลักแต่งนะครับโอเคนี่ขึ้นนี่สุดเขตแล้วนะครับตอนนี้คือสุดเขตของประเทศไทยแล้วครับเพื่อนเนี่ยครับสุดเขตเลยเรามาถึงแล้วครับเพื่อนๆเย้พาทุกคนมาถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับมาระชินะเจดีแต่ว่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าถ้าเป็นไทยเขาเรียกว่าเหมือนเจดีชนะมารหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับนี่เรามาถึงแล้วเขาบอกว่าตัวเจดีเนี่ยอยู่ฝั่งไทยนะครับแต่ตัวอุโบสถนะครับอยู่ฝั่งพม่าซึ่งมันจะมีจุดนึงน่าจะมองเห็นนะครับแต่เดี๋ยวผมพาชมที่เจดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมอุโบสถนะครับซึ่งอยู่ในฝั่งพม่าซึ่งอาจจะจอดรถชมได้แต่เราเข้าไปชมไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราไปดูก่อนว่าข้างในของเจดีย์ชนะมารจะเป็นยังไงนะครับพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นเป็นเหมือนพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับอันนี้เป็นวันเสาร์นะครับนี่เป็นวันพฤหัสอันนี้ก็วันพฤหัสนะครับอันนี้เป็นราหูนี่อันนี้เป็นวันศุกร์พฤหัสแล้วก็มาวันศุกร์นะครับ
นี่ก็เป็นวันศุกร์เหมือนจะมีพฤหัสสองแล้วก็ศุกร์สองอันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์มีแค่หนึ่งอันนี้วันจันทร์เนี่ยครับก็จะเป็นวงกลมเลยนะครับแล้วก็จะเรียงเป็นวันแบบนี้นี่ก็วันจันทร์นะครับนี่วันอังคารแล้วก็เราจะกลับมาที่จุดเดิมของเรานี่วันพุธนะครับเป็นวงกลมเลยครับที่เดินลอดใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวันพุธอีกผมไม่แน่ใจอันทำไมบางอันมี1บางอันมี2นะครับเพื่อนๆที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกดงหน่อยนะครับนี่วันเสาร์นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินชมของเรานะครับเรากลับมาที่วันเสาร์นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปอีกจุดนึงนะครับก็คือเราจะวิ่งทางไปทางนี้แล้วก็จะวนขึ้นไปทางนู้นนะครับจุดหมายปลายทางตรงนู้นซึ่งเขาบอกว่าอุโบสถที่อยู่ฝั่งพม่าเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราตรงนั้นเราน่าจะมองเห็นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางขึ้นไปตรงนู้นกันนะครับเราขับต่อขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นจุดเขตชายแดนไทยพม่านะครับวัดฟ้าเวียงอินนี่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจะสูงที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราขับเลยขึ้นมาอีกประมาณสัก2นาทีอะไรเงี้ยครับอ๋อตรงนี้นะครับนี่ที่เขาบอกไว้นะครับก็คือนี่เลยเมื่อกี้เราเห็นเจดีย์อยู่ในฝั่งไทยใช่ไหมครับด้านล่างที่เราเห็นนั่นคืออุโบสถอยู่ฝั่งพม่านะครับซึ่งก็จะมีรั้วนะครับเป็นเขตชายแดนแล้วก็จะมีป้อมของทหารไทยแล้วก็ป้อมของทหารพม่านะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือสุดเขตแดนประเทศไทยเลยครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำสงครามศึกอันยาวนานด้วยนะครับเพื่อนๆและตรงนี้นะครับน้องจอยเขาจะพาไปดูจุดชมวิวที่คิดว่าน่าจะสวยที่สุดของตรงนี้ถึงแล้ววัดฟ้าเวียงอินวัด2แผ่นดินไทยเมียนมานี่โอ้นี่คือเจดีย์ที่เราได้ไปอ๋อนะครับเจดีย์ที่เราจอดรถนะครับแล้วเราก็ขับรถขึ้นมาและตอนนี้เราก็มองย้อนกลับไปนะครับฝั่งซ้ายมือในภาพตรงนี้คือชึบเมียนมาฝั่งนี้ก็คือฝั่งไทยนะครับบ้านเปียงหลวงและทั้งหมดนี้ครับก็คือตลอดการเดินทางของทริปนี้ครับอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่โดยหวังว่า EP นี้นะครับตลอดการเดินทางและตลอดการถ่ายทำเนี่ยในเส้นทางนี้น่าจะมีประโยชน์นักเดินทางทุกคนนะครับตรงอยากให้ทุกคนศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝังไว้นะครับก็คืออย่าลืมนะครับเข้าไปที่ www นะครับ exact magazine นะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตอบคำถามท้ายเล่มของ e magazine เล่มนี้นะครับเพื่อชิงรางวัลเป็นการเล่นเกมไม่ง่ายตอบคำถามง่ายเพื่อชิงรางวัลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้ EP นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดแล้วก็ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลกันนะครับสำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วครับอยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็เที่ยวให้สนุกทุกคนนะครับสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ